หมูป่าเราวินาทีหนีน้ำในถ้ำย้ำโค้ชเอกปกป้องดูแลสอนนั่งสมาธิจนมีชีวิตรอดได้ทีมหมูป่าเผยโค้ชเอกคอยปลอบขวัญและให้กำลังใจทุกคนสอนให้นั่งสมาธิในถ้ำหลวงยันตั้งใจเข้าไปแค่1ชั่วโมงแต่กลับเจอฝนตกทำให้ต้องหนีน้ำที่ทะลักเข้าไปในถ้ำหลวงวันที่13กรกฎาคม2561รายการข่าวเวิร์กพอยต์รายงานว่าพ่อของน้องดอมเด็กชายดวงเพชรพรหมเทพอายุ13ปี1ใน13ชีวิตทีมหมูป่าเปิดเผยว่าลูกชายเล่าว่าในวันที่23มิถุนายนหลังจากที่ซ้อมบอลเสร็จน้องดอมก็ได้เข้าไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งกะว่าจะเข้าไปเที่ยวแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นจึงไม่ได้ซื้อขนมเข้าไปตุนมีเพียงขนมเล็กๆน้อยๆที่ติดอยู่ในกระเป๋าเป้หลังจากที่ซ้อมบอลเสร็จแต่ขณะนั้นฝนตกน้ำป่าไหลเข้ามาบริเวณในถ้ำทำให้ทุกคนต้องวิ่งเข้าไปด้านในเพื่อหนีน้ำซึ่งน้องดอมเล่าว่าวินาทีนั้นทุกคนตกใจมากแต่โค้ชเอกบอกว่าให้พวกเรารีบหนีโดยตอนนั้นทุกคนเดินลุยน้ำเพื่อหาช่องทางหนีโค้ชเอกได้นำไฟฉายมาส่องใต้น้ำเห็นโพรงเล็กๆทุกคนจึงได้ใช้มือตะกุยโคลนและยกหินออกเพื่อหลบเข้าไปลึกๆโค้ชเอกบอกให้นั่งอยู่นิ่งๆไม่ต้องใช้พลังงานเยอะหากใครหิวน้ำก็ให้เอาไฟฉายส่องขึ้นไปบนเพดานถ้ำแล้วหารูที่มีน้ำฝนไหลมาและกินประทังชีวิตซึ่งในตอนนั้นทุกคนไม่รู้วันรู้คืนมีการพูดคุยกันบ้างเพื่อคลายเครียดโดยในวันที่มีนักดำน้ำชาวอังกฤษพบเจอทีมหมูป่านั้นความจริงแล้วทีมหมูป่าอยู่สูงกว่าที่ทุกคนเห็นในคลิปแต่ตอนนั้นเห็นว่ามีคนมาจึงได้รีบลงมาเพื่อตะโกนขอความช่วยเหลือและจากนั้นก็มีหน่วยซีลเข้าไปอยู่กับทีมหมูป่าเพื่อรอวันที่จะช่วยเหลือออกมาน้องดอมน้องไททันเล่าเรื่องราวหลังติดในถ้ำลำบากขนาดไหนส่วนน้องไททันได้เล่าให้แม่ฟังว่าไม่มีเสบียงตุนเข้าไปในถ้ำแต่อย่างใดโค้ชพาเด็กๆ เข้าไปเที่ยวเล่นภายหลังซ้อมฟุตบอลตามปกติกะว่าจะอยู่สัก1ชั่วโมงเพราะต้องกลับบ้านไปเรียนพิเศษแต่ฝนเกิดตกน้ำไหลมาแรงและเร็วมากโค้ชเอกจึงได้บอกทุกคนให้ช่วยกันขุดดินปั้นดินเพื่อเป็นกำแพงกั้นน้ำแต่น้ำไหลแรงและมาเร็วมากจนเอาไม่อยู่เมื่อน้ำทะลักไหลแรงและเร็วขึ้นเรื่อยๆก็พากันหนีเข้าไปข้างในลึกไปเรื่อยๆ3คืนแรกหิวมากหิวจนแสบท้องร้องไห้กินได้เพียงแต่หยดน้ำฝนที่หยดมาตามซอกหินกลางคืนก็หนาวมากโค้ชเอกจะเป็นคนคอยกอดน้องไททันไว้ป้องกันความหนาวสอนน้องไททันและทุกคนให้นั่งทำสมาธิเพื่อป้องกันอาการเหนื่อยหอบไม่ให้เสียพลังงานมากและไม่ให้รู้สึกหิวตอนนอนก็รู้สึกเบลอๆพูดละเมอเพ้อตลอดในถ้ำมันมืดสนิทนอนแทบไม่ได้เบียดเสียดยัดเยียดกันอย่างไรก็ตามหลังเด็กๆทุกคนปลอดภัยแล้วจะมีการรวมตัวกันเพื่อบวชเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าถ้ำและเพื่ออุทิศส่วนกุศลและทดแทนบุญคุณให้แก่จ่าแซมด้วยเป็นเวลา9วันด้านพ่อของน้องบิลเด็กชายเอกรัตน์วงศุขจันทร์อายุ14ปีเผยว่าลูกชายเล่าถึงวินาทีที่น้ำไหลเข้าถ้ำหลวงโดยโค้ชเอกเป็นคนดำน้ำออกไปดูและบอกว่าถ้าฝ่าน้ำออกไปจะเกิดอันตรายจึงจำเป็นต้องเดินลึกเข้าไปถึงเนินนมสาวซึ่งระหว่างเดินลึกเข้าไปโค้ชเอกได้ทำการใช้ก้อนหินขีดที่ผนังถ้ำเพื่อทำสัญลักษณ์ไว้และใช้ไฟฉายที่มีเพียงวันละ1ครั้งเท่านั้นเพื่อประหยัดไฟคนที่มีนาฬิกาก็จะเปิดปิดเป็นเวลารวมถึงสอนให้เด็กๆทุกคนนั่งสมาธิตั้งสติอยู่ในความสงบ